Fishing Man สวัสดีครับสวัสดีนะนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับน้าสารก็มาออกหมายที่บึงเกษตรสมบูรณ์ครับที่หมายที่คลอง16ครับก็วันนี้ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าครับก็ลองมาติดตามชมครับผมก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้พวกผมด้วยนะครับผมเป็นกำบวกหนึ่งเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานครับผมลงเบ็ดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ลงคนละ5 คันไปกินเท่าไหร่ครับนะวันนี้ถือว่าเงียบเลยครับฝั่งแถบนี้เงียบกันทุกคนเลยครับวันนี้ก็บรรยากาศก็ครึ้มๆครับเหมือนฝนจะตกแล้วอีกสักพักผมก็น่าจะกลับแล้วครับก็วันนี้ก็มีผลงานน้อยครับแล้วก็ตัวก็ไซส์ก็ไม่ค่อยใหญ่เป็น20เว้นแต่ฝั่งตรงข้ามเขาตกทุ่นลอยครับแบบฝั่งตรงข้ามฝั่งหนูนะครับตกทุ่นลอยเห็นวัดกันเอาเลยครับน่าจะเป็นปลาจีนนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนก็เยอะนิดนึงแต่ว่าฝั่งนี้ค่อนข้างเงียบครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็เขาก็ได้ปลากันนะครับน่าจะเป็นปลาจีนเขาตกทุ่นลอยกันครับI'm
เกือบแห้วแล้วครับวันนีที่ติดตามรับชมนะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้ถอยทัพแล้วครับเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยครับคึ้มมาแล้วบ่าย3แล้วครับตอนนี้ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่อาจจะเป็นที่เหยื่อแล้วด้วยครับเหยื่อไม่ถูกเหยื่อไม่ถูกปากด้วยเราก็ไม่รู้ว่ากินเหยื่อแบบไหนนะครับก็ถ้าฝนตกมามันออกค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันเป็นทางดินครับมันจะลื่นเราต้องเก็บของกลับแล้วครับตอนนี้ฟ้ามืดมาแล้วครับบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับนะฮะวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะออกมาที่ไหนก็เราติดตามรับชมต่อนะครับผมขอบคุณมากครับก็ผลงานวันนี้ก็ได้ปลาแค่2หางครับก็อีสกตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไซแบนสองแต้มครับนะฮะอีสกแว้นครับรอดแห้ววุดวิดครับวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจครับร้อนมากนี่นะครับนั่นนะทางเข้าก็จะถ้าฝนตกก็จะอันนี้หน่อยเขายากออกยากหน่อยครับลองมากันดูนะครับนานาหลายท่านก็เขาก็ได้ปลากันอยู่ครับสงสัยเป็นที่เหยื่อด้วยเหรอครับผม Fishing Man